ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดในกรอบแคบลงนะคะเรามองกรอบวันนี้ที่1130ถึง1148นะคะหลังจากที่ได้รับตลาดรับข่าวเรื่องของข้อสรุปเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือกรีซไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตลาดก็เทรดไปตามคาดนะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกมากนักเพราะระหว่างทางเนี่ยก็ตอบรับไปพอสมควรแล้วนะคะในทางกลับกันเนี่ยตลาดหุ้นของทางด้านยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยซ้ำนะคะโดยมีมุมมองไปในแง่ของความกังวลที่มีต่อเรื่องของกรีซนะคะว่าจะสามารถดำเนินการตามมาตรการได้หรือไม่นะคะรวมไปถึงภาระที่จะมีเพิ่มขึ้นของกลุ่มยูโรโซนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็เทรดถือว่าค่อนข้างที่จะมีความผันผวนในระหว่างทางสูงนะคะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 13,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2008นะคะหลังจากนั้นก็ค่อนข้างมีการสวิงตัวลงเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ดีดตัวปิดบวกนิดหน่อยในช่วงท้ายตลาดนะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกไป 15.82 จุดนะคะอยู่ที่ 12,965.69 จุดนะคะในตลาดบ้านเราในวันนี้คิดว่าหลังจากจบข่าวเรื่องของกรีซไปเรียบร้อยแล้วตลาดอาจจะดูเงียบเหงาลงนะคะกรอบเทรดอาจจะดูแคบลงนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายสองวันนี้ก็จะมีเรื่องที่ต้องลุ้นของบ้านเราคือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก. 2ฉบับนะคะที่ทางศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยพ.ร.ก. เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็เรื่องของพ.ร.ก. โอนหนี้ FIDF 1.14 ล้านล้านบาทนะคะก็มองว่าน่าจะมีผลเข้ามาต่อความคาดหวังของตลาดจะทำให้มีความผันผวนของตลาดได้พอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ เงินกู้นะคะ 3.5 แสนล้านบาทนะคะถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะทำไม่ได้เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นข่าวลบในแง่ที่ว่าผลกระทบต่อโครงการป้องกันน้ำแบบบูรณาการในระยะยาวที่รัฐบาลวางแผนไว้เนี่ยจะสะดุดตัวลงหรือเปล่านะคะซึ่งก็คงอยู่ขึ้นอยู่กับแผนรองรับของรัฐบาลนะคะซึ่งก็อาจจะมีการกล่าวออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ้างพอสมควรในช่วงก่อนหน้านี้ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องชิฟไปทำเป็นพ.ร.บ.นะคะระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเงินที่จำเป็นต้องใช้ในระยะสั้นในระหว่างทางเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรถ้ามีแผนรองรับเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่มากนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยน่ากังวลเรื่องของผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องของFDI ที่จะเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนเกี่ยวกับการป้องกันน้ำในระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของ FIDF เองเนี่ยดูเหมือนจะดูมีผลน้อยกว่าถ้าไม่ขัดประกาศออกมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะไม่สามารถทำได้ตรงนี้อาจจะเป็นข่าวบวกต่อทางแบงก์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเรื่องของภาระที่จะต้องมีการจ่ายเพิ่มตรงนี้ก็อาจจะดูน้อยลงนะคะแรงกดดันตรงนี้อาจจะดูน้อยลงนะคะในแง่ของภาพรวมของตลาดเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงสวิงลงบ้างแต่ว่าเรามองว่าดาวไซด์อาจจะดูไม่ได้มากนะคะคิดว่าตัวประคองหลักที่ดีๆเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่เดินหน้าสะสมหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ยังคงซื้อสุทธิไปเกือบ 3.5 พันล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นตัวช่วยที่ประคองได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปจากสถิติที่เราเคยกล่าวไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราเขียนไว้ใน Weekly Strategy นะคะว่าสะสมหุ้นประมาณสัก 50,000 ล้านโดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนต่างชาติมักจะเริ่มมีการ Take Profit ออกไปนะคะทำให้เรามองอัพไซด์ก็ไม่ได้ดูมากเช่นเดียวกันสำหรับตัวดัชนีหุ้นไทยในรอบนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะระยะสั้นเนี่ยแรงบวกอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่เมื่อวานนี้ตอบรับข่าวเรื่องของกรีซได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอิหร่านนะคะที่เข้ามาขู่เรื่องของการดำเนินการโจมตีผู้ที่เป็นศัตรูกับอิหร่านนะคะตรงนี้ผลักดันราคาน้ำมันขึ้นค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ 2.6 เหรียญเมื่อวานนี้สำหรับราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX นะคะปิดที่ 105.84 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตัวนี้น่าจะเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวด้วยแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะเราก็ยังคงเน้นขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะเรายังคงตัว BWG นะคะสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะปตท.สผ.ปตท. TUF ไว้ในพอร์ตเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปรับเข้ามา1ตัวนะคะขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือตัว AsiaSoft นะคะตัวนี้เนี่ย
ทางนักวิเคราะห์ของเรามีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะคะมาเป็นที่ 19.7 บาทนะคะมีการเข้าถือหุ้นในบริษัทเกมอันดับ1ที่มาเลเซียนะคะแล้วก็มีการเปิดบริการเพิ่มที่ฟิลิปปินส์นะคะรวมไปถึงขยายบริการที่มีเกมเปิดเพิ่มที่อินโดนีเซียด้วยนะคะก็กรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้าน 15.50-16 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 14.90-14.70 นะคะคัดลอสที่ 14.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ